สวัสดีครับพบก,กับผมพงออและนี่คือพงทอทีวีวันนี้ผมมีสรุปสั้นๆล่าสุดนะครับจาก Backrock มุมมองการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีไตรามาส4ปี2023นี้นะครับเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงดอกเบีย้ยจะไปทางไหนนะครับมีโอกาสการลงทุนอะไรน่าสนใจบ้างเราไปฟังกันสั้นๆครับ เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับภาวะตลาดน่าจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยู่ในภาวะมึนงงนะครับอยู่พอสมควรนะครับและพอขึ้นชื่อว่าตลาดเนี่ยก็มันก็ไม่เคยง่ายนะครับอะไรที่เคยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ตามทฤษฎีหรือว่า สถิติใดๆก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเพราะปัจจุบันมันก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามานะเพราะคนเราแบบว่านักลงทุนนักวิเคราะห์นะครับค่อนข้างที่จะคาดการล่วงหน้าว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละเออแบบแบบยูอินเวอร์ยูเคิร์ฟแล้วมันต้องรีเซชชันนะครับหรือว่าเอ้ยเงินฟ้องเงินเฟ้อเนี่ยในภาวะในอดีตที่ผ่านมาส่งผลแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่พอเอเค้าจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะพลิกเกมได้เสมอนะครับจะมองเป็นแง่ร้ายก็ได้นะครับว่าโอ้โหมันไม่เคยง่ายเลยนะครับชีวิตมันย ลงทุนอยู่เรื่อยๆเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการลงทุนนะครับการทําให้เงินของเราเติบโตเนี่ยแน่นอนละมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับถ้ามันง่ายทุกคนก็รวยกันหมดแล้วถูกไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนที่คอยอัปเดตสภาวะการลงทุนตลอดนะครับต่อให้ไม่ต้องปรับพอร์ตก็ตามนะถือเหมือนเดิมนะฮะแต่เรารู้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ก็น่าจะทําให้เราอุ่นใจมากขึ้นนะครับผมวันนี้ผมมีฝากจากแบ c ็กล็อกนะครับสดๆร้อนๆออกมาเมื่อต้นเดือนตุลานี้เลยนะครับก็รีบหยิบมาสรุปให้ท่านฟังแบบชิลๆในวันหยุดแแบบบบนี้เอา พอเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะพอจําได้นะครับเข้าไปสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ2023นะครับ global outlook ไ r รมาส t นะครับจาก b l c k k r o c อกนะครับก็เส้นทางที่คดเคียวก็ยังเดินต่อไปนะครับในบรรยากาศเหมือนหนังเรื่องซิ c า r ิโอเลยนะฮะไปแบบชายแดนเม็กซิโกเลยนะฮะโอเคนะครับ New regime นะครับ New opportunity นะครับก็ไปกันแบบสั้นๆนะครับผมก็สรุปเหมือนเป็นโพสต์อิมาแปะไว้ให้ด้านบนนะครับเออก็เอามาเอียงๆบ้างนะครับเผื่อท่านจะได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะบริหารคอรไว้ระหว่างดูคลิปไปด้วยนะครับ เกาะไว้ให้แน่นนะครับก็มี3ามตีมนะครับปกติของแบล็คล็อกเนี่ยเขาก็จะมี3ามตีมเนาะเสมอนะครับว่าเฮ้ยอะไรควรจะเป็นแบบแนวทางการลงทุนในช่วงนั้นๆบ้างนะครับธีมในคราวนี้ก็มี1นึสองสสรุปไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับว่าเกาะไว้ให้แน่นนะครับเฟดคงไม่ลดดอกเร็วมากนักนะครับก็คือ holding tight นะครับก็ยังคงที่จะยังคงแน่นๆอยู่นะยังคงแน่นๆอยู่นะคือด้วยภาวะต่างๆเนี่ยมันก็บีบคั้นให้เฟดเนี่ยอาจจะแบบ ใจจริงก็อยากจะผ่อนคลายนั่นแหละแต่ว่าด้วยภาวะของเงินเฟอ้อที่ยังมีการ persist อยู่นะยังมีการต่อสู้อยู่นะครับในเรื่องของ supply constraint เรื่องของข้อจํากัด ขอ้ขอความตึงตัวเรื่องของฝั่งซัพพลายเนี่ยก็ทําให้เฟดยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะนักลงทุนเนี่ย,ยก็อาจจะแบบเฮ้ยมันอาจจะเลวร้ายไ,ไปได้อีกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งไหมก็เป็นไปได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มากกว่าในช่วงที่แบบกลางปี2022นะขึ้นดอกเบี้ยบแบบ5%นะฮะจากตรงนี้ไปอาจจะมีโอกาสแล้วก็อาจจะลงช้ากว่าที่คาดการณ์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ให้แข็งใจเอาไว้นะครับความผันผวนของตลาดนะครับทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผลตอบแทนไปเกินคนละทิศละทางมากขึ้นนะครับเขาใช้คําว่า divergent เนะ คำว่าไดเวอร์เจนก็แปลว่าไปคนละทิศคนละทางนะครับก็แปลว่ามีโอกาสที่บางตัวลงบางตัวก็อาจจะขึ้นได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหาโอกาสการลงทุนในเซกเตอร์ไหนได้บ้างซึ่งเดี๋ยวจะมีเฉลยตอนท้ายประมาณ5อย่างนะครับหพลังการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องหาตัวเร่งให้เจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมภาพรวมของแบ็คกรอกในไตรมาสนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูด้านขวามือเนี่ยจะมีโอเวอร์เวตอันเดอร์เวตนะครับด้านหลังจะมีภาคละเอียดแต่ว่าถ้าดูไวๆตรงนี้ก็คือ หุ้น equity นะของตัวฝั่งสหรัฐนะครับก็เป็น underweight 1จุดเนาะนะครับตัว j ี่ปุนเป็น overweight เพราะอะไรเดี๋ยวรอฟังนะครับแล้วก็ em นะครับตัว emerging market เนี่ยก็ปัจจุบันก็กลับมาเป็น neutral เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดูซองแล้วเนี่ยเฮ้ยพักฝั่ง dm ไว้ก่อน พักฝั่ง EM นิดนึงนะครับแต่ไปเน้นที่ J8 มากขึ้นนะครับโอเคไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็บอกว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องถือว่ากลับมาอยู่ในจุดสมดุลน,นะครับเดิมทีตอนสมัยโควิดเนี่ยนะฮะก็คือมีการที่แบบว่าคนออกไปเที่ยวไม่ได้ไปโรงแรมนะครับไปพักผ่อนไปกินข้าวตามร้านอาหารท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เนี่ย ตัวภาคเซอร์วิสก็ดูจะแบบว่าหย่อนหย่อนลงเนาะนะครับแต่ว่าคนก็เอาไปใช้เงินกับเรื่องของการซื้อสินค้ามากขึ้นนะครับซื้ออุปกรณ์มาแบบเวิร์กฟอร์มโฮมจัดโต๊ะคอมอะไรเงี้ยนะครับตัวเอ่อตัวเส้นสีส้มนะครับตัวที่เป็นภาคการซื้อสินค้าเนี่ยก็ดูจะดิดเด้งขึ้นไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องถือว่าย้อนกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าสมดุลแล้วนะครับปกติจะเป็นการใช้จ่ายเซอร์วิสประมาณ2ใน3นะครับแล้วก็เป็นการใช้จ่ายสําหรับซื้อสินค้าประมาณ1ใน3ี่าใช้ไดนสมดุลอยู่ฮะเงินฟ้อก็ค่อยๆลอตัวลงมาาาาาจกรคคสิน้ที่ไไม่ด้แบบคใช มากล้นะครับก็ทยอยซื้อทยอยหากันได้นะครับถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนก็คือ PlayStation 5ของเราเนี่ยนะครับก็เริ่มมีให้เห็นตามร้านค้านะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ดูร้ายอะไรมากนะครับนะครับด้านขวามือเป็นเรื่องของทักษะนะครับก็เริ่มกลับมาสมดุลเช่นเดียวกันนะฮะระหว่างแรงงานกับตําแหน่งงานที่เปิดนะครับกราฟด้านตั้งเนี่ยกราฟด้านตั้งตรงนี้นะฮะ ด้านตั้งตรงนี้เป็น job vacancy นะก็คือตำแหน่งงานที่เปิดและยังว่างอยู่เนาะนะครับก็คืองานหาคนนั่นแหละนะครับด้านล่างนี่เป็น unemployment นะก็คือคนหางานนะครับก็คือบอกว่าถ้ายิ่งเยอะเนี่ยแปลว่าคนตกงานนะครับแต่ดูจริงๆเนี่ยตัว implication ของกราฟตัวนี้ก็คือว่าถ้ามันไปทางแบบขวามือบนเนี่ยแปลว่าคนว่างงานก็จริงนะครับแต่ว่าตำแหน่งงานก็ว่างด้วยนะครับถ้ามันไปอยู่แถวๆเนี้ย นะฮะถ้าไปไปดอดทแถวๆนี้นะครับแปลว่าคนเนี่ยสกิลไม่ได้ต่อให้งานต่อให้ว่างงานก็ไม่สามารถเข้าไปทํางานที่เปิดได้นะครับเพราะว่าสกิลทักษะมันไม่ได้กันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคืออะไรฮะเราต้องขยับมาฝั่งนี้เยอะๆเนาะนะฮะ ก็คือตำแหน่งงานเนี่ยก็คือเปิดว่างนั่นแหละให้สามารถเลือกได้นะครับสามารถที่จะมีตำแหน่งงานให้สามารถฟิตอินได้นะครับแต่ว่าจํานวนคนว่างงานต้องไม่เยอะจนเกินไปเนาะนะฮะตำแหน่งงานจะว่างก็ได้แต่ว่าคนเนี่ยก็คือมีงานทําตลอดนะครับก็เป็นตลาดที่มีสุขภาพดีด,ดีนะครับปัจจุบันคือเราอยู่ในโซนสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็คือแอบแน่นไปนิดนึงนะฮะแอบแน่นไปนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับตอนสมัย p r e โค v i ดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักนะครับก็คืออย่างน้อยทักษะเนี่ยกลับมาสมดุลนะครับด้านล่างนะ ของว่าอดอกเบีย้ยสูงเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานครับก็ช่วยสกัดเงินเฟอ้อได้ก็จริงนะครับแต่ว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจอยู่พอสมควรนะครับถามว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็คือว่าในช่วง18เดือนที่ผ่านมานะครับการเติบโตของเศรษฐกิจ US เนี่ของสหรัฐเนี่ยหน้าตาเหมือนอยู่ในรีเซชชันเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาคือแบบว่าไอเส้นสีแดงเนี่ยก็คือการเติบโตนะของเศรษฐกิจนะครับแบบ สโลดาวลงมามากพอสมควรนะต่อใหม้มีการประกาศรีเซชชันนะครับต่อให้ตลาดแรงงานยังแข็งแรงอยู่ก็าตามนะครับแต่การเติบโตเนี่ยมันได้รับผลกระทบไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเส้นปลาเนี่ยคือตัวระดับของตัว Q2 นะไตรมาส2ที่ผ่านมาของปี23นี้นะครับก็คือเติบโตในระดับที่เรียกได้ว่าออพอๆกับค่าเฉลี่ยในช่วงรีเซชชันในอดีตเลยนะฮะแถวๆตรงนี้นะฮะ คือมันไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเห็นภาพเนี่ยคือแบบอาจจะแบบว่าแค่ไม่ r e เ e ช i o n แต่ว่ามันก็ไม่ได้เติบโตดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือภาพที่เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเงินเฟอ้อที่สูงดอกเบี้ยที่สูงก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้มาดูบอกว่าตลาดแรงงานเป็นยังไงบ้างครับนี่มันไม่ใช่ตลาดแรงงานที่แข็งแรงนะครับ,รบก็คือไม่ได้แปลว่าเฮ้ย hey, ทั้งจํานวนดีมานดีมานซัพพลายเนี่ยมันไปแมชกันแบบออแบบแน่นขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับคนเข้ามาในตลาดแรงงานก็เยอะนะครับตำแหน่งที่เปิดขึ้นได้เยอะก็มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นภาวะที่เรียกว่าตลาดแรงงานที่แข็งแรงเนาะนะฮะคนเยอะงานก็เยอะคนก็เยอะงานก็เยอะนะครับทำให้ค่าแรงอยู่ในจุดสมดุลนะและเศรษฐกิจก็เติบโตนะครับแต่แบล็กบอกว่านี่มันไม่ใช่ตลาดงานตลาดแรงงานที<ะ> <ö. S 1> <ๆ>่แข็งแรงเหมือนในอดีต ตึงตัวต่างหากนะครับคำว่าตึงตัวแปลว่าอะไรมันแปลว่าตัวคนที่จะเข้ามาในตลาดแรงงานเนี่ยเราเป็นเอจิงโซซาตี้เนาะกันเกือบส่วนใหญ่ของโลกนะครับจะเห็นว่าด้านขวามือนะฮะเดิมแน่ดีเนี่ยจอ็อบโกลดนะมันโตได้ประมาณปีละ1.5%ต่อปีนะครับแต่ว่าพอหลังโควิดมานะมันโตได้แค่มา0.75%นะครับแค่ครึ่งเดียวอย่างนะี้ แปลว่าตำแหน่งงานที่เปิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแล้วถามว่าไม่เยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาในตลาดแรงงานก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับเราเป็นเอจิ้งเซอร์เซอตี้นะครับเอ่อเลเวอร์มาร์เก็ตก็จะมีคนเข้ามามีปาิสิเพตน้อยลงนะครับก็เป็นส่งผลให้เกิดเพดานว่าก็เปิดตำแหน่งงานมากไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวค่าแรงมันจะทะลุทะลักร้อนแรงนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่าทั้ง2องอันเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนมันจะดูสมบูรณ์ดีนะนะครับการว่างงานเนี่ยอยู่ในอัตราที่ ต่ำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เปิดเนี่ยมันก็น้อยด้วยนะครับมันก็เลยเป็นภาวะตึงตัวอยู่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้แบบเป็นภาพที่สวยหรูมากนะนะครับเป็นภาพที่แบบว่าการเติบโตอาจจะมีได้แต่เติบโตได้ไม่เท่าในอดีตน,นะครับอดีตเนี่ยสองแสนตำแหน่งนะครับเปิดมาต่อเดือนนะสองแสนตำแหน่งเนี่ยคือเต็มฟิลได้เป็นส่วนใหญ่นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเอ่อปัจจุบันเนี่ยเปิดได้แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับคือหายไปมาก พอสมควรนะครับด้านล่างนะครับเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยคาดการณ์ในอนาคตนอะอันนี้คือสิ่งที่เราผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนะเพื่อนๆเนี่ยน่าจะโฟกัสเรื่องนี้กันเป็นหลักเลยนะว่าดอกเบีย้ยจะลงเมื่อไหร่นะครับจะได้มีข่าวดีให้กับทั้งนักลงทุนกลุ่มที่เป็นหุ้นและก็ตราสารหนี้นะครับเพราะดถึงตลาดแรงงานพูดถึงภาวะเศรษฐกิจนะครับไม่พูดถึงดอกเบีย้ยก็ไม่ได้นะครับด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับเป็นมุมมองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อนักลงทุนตราสารหนี้ค่อนข้างมากนะครับ ออไอกราฟสีเหลืองนะเส้นสีเหลืองนะครับนี่คือสิ่งที่ forecast ไว้ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่จะค่อยๆปรับตัวลงนะตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมานะครับจนถึงประมาณปลายปีหน้านะครับ สีเหลืองเนี่ยคือที่คาดการไว้ว่าลงเร็วเลยนะนะจาก5.25นะไปอยู่แถว3.25นะครับประมาณสิ้นปีหน้านะครับลงประมาณ2%กว่าๆนะครับโอ้โหข่าวดีมากๆนะครับคุณก็ดีด้กกันไปพักหนึ่งนะแต่ว่าพอ,อ,อปันประชุมเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับประชุมครั้งล่าสุดคือเดือนกันยานที่ผ่านมาเนี่ย ตัวดอทพลอตออกมาดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็คือดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะลงดอกเบีย้ยได้ช้ากว่าที่ตลาดคาดนะครับและช้ากว่าในอดีตท,ที่เป็นค่าเฉลีย่ยคือเส้นปลาสีเขียวโซเดซัมนะครับในการลงลดดอกเบีย้ยทุกครั้งที่ผ่านมาอดีตเอามาเฉลีย่ยดูแล้วเนี่ยได้แบรนออกมาเป็นสีเทานะว่าจะลงน่าจะประมาณนี้นั่นแหละนะครับแล้วค่าเฉลีย่ยคือเส้นสีเขียวแต่ว่า ปัจจุบันนี้ครับตลาดกำลังสะท้อนราคาของเส้นสีแดงซึ่งเป็นเคสที่แบบดูทรงแล้วน่าจะแย่ที่สุดนะฮะในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวว่าลงช้าเหลือเกินนะครับพอดอกเบี้ยมันลงช้าเนี่ยเงินเฟอ้อก็แน่นอนอาจจะได้รับแบบว่าการทรดนะก็คือแบบเงินเฟอ้อก็ชะลอนั่นแหละนะครับพอดอกเบี้ยมันสูงเนาะแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจการเติบโตเนี่ยจะทนไหวหรือเปล่าเพราะต้นทุนเนี่ยจะต้องอยู่บนสูงไปอีกนานเนาะอย่างเช่นเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้นทุนดอกเบีย้ยกู้เนี่ยก็จะสูงไปอีกระยะหนึ่งนะครับจะ อดทนไหวหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับด้านขวามือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็น US, Euro a r e ยนะครับหรือ UK นะครับก็ต่างปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับเงินเฟ้อสู้กลับด้วยภาคซัลายตึงตัวนะครับบังคับให้เฟดยังกลับมาผ่อนคลายเร็วไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพอจะทราบกันอยู่ปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ทนกันอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วมันเกิดโอกาสอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยสายอินคัมเฮลัน ใส่คำเฮลั่นนะครับถึงเวลาของเราแล้วนะครับ ที่เราจะขายขาดทุนไม่ใช่นะครับที่เราจะต้องทนกันต่อไปนะครับว่าปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สูงนะเราเข้าใจกันดีนะครับตัวสั้นให้5จุดกว่านะครับตัวยาวให้4กว่าเนี่ยก็บอกว่าเดิมทีจัดพอร์ต60-40ไม่ได้ในยุคดอกเบี้ยที่เป็นเกือบจะศูนย์หรือติดลบเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเฮลั่นได้แล้วนะครับแต่อาจจะเฮได้แป๊บเดียวนะเพราะว่าตัวดอกเบี้ย10ปีก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วครับทำให้เกิดโอกาสขาดทุนได้อยู่พอสมควรนะครับแบล็กชอบหนี้ฝั่งยุโร เพราะว่าเมื่อเทียบส่วนต่างดอกเบีย้ยที่ปล่าตัวสูงขึ้นมาเนี่ยถ้าเทียบกับก่อนโควิดนะให้ดูเส้นสีเขียวกับเส้นสีเหลืองเนาะนะครับเมื่อเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยถือว่า ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมากนะโอ้สีเขียวเนี่ยโอชัดเจนเลยนะส่วนต่างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยตัว US เนี่ยส่วนต่างไม่ได้มากนะแล้วแปลว่าอัพไซด์อาจจะจํากัดอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นแนะนําตัวยุโรปกับ UK นะครับดอกเบี้ยสูงและสูงกว่าในอดีตพอสมควรนะครับด้านล่างเป็นบอกว่าขอเป็นตัวสั้นนะครับถ้าอยากจะลงทุนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็สามารถถือเป็นตราสารหนี้อายุสั้นได้นะครับรับดอกดีกว่ามากกว่าไปลุ้นกับตัวเครดิตหรือว่า ตัวอายุที่ยาวขึ้นนะครับเพราะเรายังไม่รู้ทิศทางของการขึ้นดอกเบีย้ยที่ชัดเจนหรือว่าจะลงช้ากว่านี้อีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวสั้นก็น่าจะชิวๆ รับดอกในระดับที่พอใช้ได้กันไปพังๆก่อนนะครับถ้ายังด,ดอกเบี้ยนโยบายยังไม่ลงเร็วมากเนี่ยตัวอัตราดอกเบี้ยของอต่าสานี้ระยะสั้นเนี่ยก็ยังสามารถเอ็นจอยได้อยู่นะครับดอกก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าเทียบกับตัวผลตอบแทนที่เกิดจาก investment grade หรือว่าตัว short ทอมนะครับก็ถือว่าพอๆกันความเสี่ยงน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องหาจังหวะอ,ออกดีๆนะเพราะว่าถ้าดอกมันลงเร็วขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวสั้นก็อาจจะให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยที่ไม่ได้ดูดีมากนะักก็จะมี refresh แล้วก็ลงเร็วนะครับ นะครับตอนนี้ก็บอกว่าแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับก็บอกว่าเลือก Overweight นะ o v e r w e i g h ตตัวตราสารหนี้นะครับฝั่ง Emerging Market นะครับแต่ขอเป็นสกุล Hard Currency เนาะก็คือ USD o l ดอลนะครับเพราะคือดูทรงแล้วเนี่ยสกุล Emerging Market นะสกุลเงิน Emerging Market เนี่ยดูทรงจะอ่อนค่า จากการที่มีแนวโน้มจะลดดอกเบีย้ยกว่กอนฝั่ง develop market นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปลงตัวตราสารหนี้ที่เป็นฝั่ง emerging market เนี่ยก็ให้เลือกกองที่เป็นถือในสกุล US อลลาร์นะครับเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบในเรื่องของค่างเงินเนาะก็ต้องไปถือตัวเวลาเราไปลงทุนเราก็ต้องหวังให้อ,อ,อยู่ในค่างเงินที่มีความแข็งแรงกว่านะครับเราจะได้ไม่เสียมูลค่าของเงินลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองดูทรงแล้วเนี่ย emerging market สกุลเงินจะอ่อนค่าจากการลดดอกเบีย้ยนะครับพอลดดอกเบีย้ยเงินก็ไหลออกเนาะเงินไหลออกจากป ค่างเงินก็อ่อนลงนะครับเราก็ต้องไปอยู่ในสกุลของ US d ดอลลาร์ที่ดูทรงแล้วจะมีการแข่งค่ามากกว่าจากการลงทุนตราสารนีอ e ม e r จิงมา a r เก็ตนะครับด้านล่างเป็นบอกว่ายิ่งผันผวนก็ยิ่งมีลุ้นนะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นคําแบบว่า เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีนิดนึงนะครับก็คือบอกว่าให้ตตลาดมันนิ่งๆเฉยๆเนี่ยแบบเหมือนเซตในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกปีละ1%กว่าเนี่ยมันอาจจะไม่มีการสร้างผลตอบแทนได้มากมายนักนะครับแต่ว่าเริ่มผันผวนแล้วเนเหมือนช่วงในปัจจุบันนะครับผันผวนเป็นขาลงมากกว่านะครับยิ้มกันไม่ค่อยออกนะสำหรับตลาดไทยนะครับเงินไหลออกกระจุยเลยนะครับยิ่งผันผวนยิ่งมีรุนนะครับเศรษฐกิจชะลอเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงนะครับ ไม่ใช่เวลาของหุ้นแบบรวมๆสักเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจชะลอนะเขาเรียกว่า stagflation เนาะเศรษฐกิจชะลอในภาวะที่เงินเฟอ้อยังสูงนะครับออดอกเบีย้ยก็ยังสูงต้นทุนก็ยังสูงนะครับไม่ใช่เวลาของการลงทุนในหุ้นแบบบลอดนะแบบซื้อแบบทั้งตลาดซื้อแบบดัชนีนะครับแบ็กบอกว่า ให้เลือกลงลายเซกเตอร์น่าจะมีโอกาสที่พอหาได้นะครับด้านขวามือนี้ด้านขวามือนี่เป็นตัว P/E เนาะนะครับของ cross sector นะครับก็คือเอาเซกเตอร์หลายๆอันมา cross กันแล้วก็หาค่าเฉลี่ย P/E ออกมาก็ปรากฏว่าในช่วงหลังมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> กระพือมากขึ้นนะ,นะ,นม,นนะมีความกระพือมากขึ้นนะครับ dispersion นะครับด้านซ้ายมือนะฮะมีความกระพือมากขึ้นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะ ตัวหนึ่งเซกเตอร์หนึ่งอาจจะดีเซกเตอร์อีกเซกเตอร์หนึ่งอาจจะไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะเลือกสร้างผลตอบแทนได้ก็ไม่ใช่ซื้อมันทั้งหมดถ้าซื้อมันทั้งหมดก็อาจจะได้แค่ค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็มุมมองฟังหูไว้หูเนาะนะครับถ้าท่านสามารถเลือกเซกเตอร์ได้นะครับรู้จังหวะ business cycle นะครับหรือเซกเตอร์ cycle เนี่ยท่านก็สามารถหาโอกาสจากตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยผมว่าก็การลงทุนในดัชนีก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับ โอเวอร์เว t j เนะครับก็คือสามารถลงทุนในให้น้ำหนักที่มากขึ้นนะครับในหุ้นที่เป็นญี่ปุ่นนะครับเหตุผลก็เดิมๆที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับถ้าติดตามพงทอนทีวีอย่างต่อนเนื่องนะครับ ปฏิรูปตลาดทุนนะครับให้มีความโปร่งใสมากขึ้นลดการถือหุ้นควยนะครับให้มีการฟ l e กซิบิลิตี้นะครับมีลิควิตี้มากขึ้นเงินสดที่เอาเก็บเก็บไว้เนี่ยก็เอามาซื้อหุ้นคืนซะนะครับเพื่อให้อะเออร์งมันดูดีขึ้นนะฮะกำไรเติบโตนะครับมีนโยบายการเงินที่ยังอยู่ในโหมดของการผ่อนคลายนิดนิดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เป็นเดเวลลอปเมดด้วยกันนะครับเออร์เน็งรีไวท์อัพมากกว่าใครในโลกนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับก็คือมีการปรับเออร์เน็งกขึ้นนะครับก็ ภาวะเงินเฟอ้อที่ดูทรงแล้วเจแปนที่เขาเป็น loss d e c a d เนี่ยก็คือเงินเฟอ้อต่ามากๆเนี่ยพอเงินเฟอ้อมันล้อนแรงทั่วโลกเนี่ยเออญุ่นแทนที่จะล้อนแรงตามเพื่อนนะครับก็ค่อยๆกลับมาอยู่ในภาวะสมดุลได้ไม่ได้อันตรายจนเกินไปนะครับด้านล่างนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับบอกว่าการลงทุนนะครับตอนนี้ตลาดผันผวนตลาดผันผวนมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการ divergent เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของนักลงทุนที่เป็นสาย active นะครับหรือว่าเลือกใช้ product ที่เป็น ให้เหดฟันนะครับก็ได้นะครับไม่ได้ลงทุนในเห็ดนะแต่ว่าลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกด้วยกลยุทธ์ที่ต่างๆออกไปเพื่อเน้นแอปพลูวรีเทิร์นนะครับเขาก็กราฟมาให้ดูว่าทางซ้ายมือเนี่ยเป็นแบบการเอาเพอร์ฟอร์มนะการชนะทั้งเงินสดนะครับแล้วก็เป็นการชนะทั้งหุ้นโลกนะครับก็ถือว่าเหดฟันในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มทําได้ดีแล้วนะครับก็ผลตอบแทนก็ประมาณ7-9%นะครับแล้วแต่จังหวะนะครับแต่ว่าก็ดูกราฟแล้วก็มีความผันผวนอยู่พอสมควรเหมือนกันนนนนะะครรัอีีจจ้้้ามปปปโยช์ใงก็็เไไดนะครับ อันนี้เป็น5พลังนะครับที่จะเป็นการขับเคลื่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในช่วงอนาคตและนะครับว่ามีธีมอะไรบ้างนะครับเช่นโลคาบอนรานซิชันเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับชิฟต์ดโมกราฟิกนะครับเอจิงโซซายตี้นะครับคนที่อยู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก็จะแก่ลงชะลาลงนะครับจำนวนน้อยลงนะครับแต่ประเทศที่เป็นอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตอย่างอินเดียอย่างบราซิลอย่างเอเชียนะครับอย่างจีเนี่ยก็ยังมีทรงที่ดีอยู่นะครับก็น่าจะได้เปรียบจากตรงนี้นะครับทีโอโพลิติคอลดิจิทัลดิสรัปช แต่ผมสรุปมาให้สั้นๆแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะไปโล w c คาร์บอนทราน t ิชัน e ีมนะนะครับให้ลงทุนในกลุ่ม Energy นะครับแต่ BlackRock บอกว่าได้ทั้งโลกใหม่และโลกเก่านะไม่จาเป็นต้องไปพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดหรือไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับลงทุนบริษัทที่เป็นพลังงานน้ำมันก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าเนาะมันก็จะมีจังหวะอยู่ว่าการทราน s ิชันเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะย้ายไปพลังงานแบบใหม่พร้อมๆกันทั้งหมดนะครับมันก็จะมีต้นทุนตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็จะมีบางจังหวะที่พลังงานในโลกเก่าก็จะกลับมาได้เปรียบเนาะมันขึ้นอยู่กับดิมาสั u พลายแล้วก็การบรหิหารจัดการราคาการผลิตในออทั้ง2แหล่งนะครับว่าใครจะได้ประโยชน์ได้เปรียบกว่าใครในจังหวะไหนนะครับก็ค่อยๆทรานสิชันกันไปนะครับจะลงทั้งคู่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับเรื่องของเดโมกราฟิกก็คือเน้นธุรกิจหุ้นที่เกี่ยวกับสุขภาพเนาะนะครับถ้าท่านมีหุหาขภพ ท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเนาะนะครับแล้วก็ที่เพื่อคนที่ทําเพื่อคนสูงอายุนะครับก็จะกลุ่มอิมมัชชิงมาเก็ตเราก็จะได้ไประโยชน์ตรงนี้นะเพราะเราท่องเที่ยวกันเยอะนะโดยเฉพาะไทยนะครับเทคนะครับถ้าท่านไปตัว p o โพลิติกนะครับแล้วก็อีโคโนมิคคอมเพติชันนะการแข่งขันในเวทีโลกเนี่ยก็ให้ลงทุนในกลุ่มที่เป็นเทค คลีนเอเนจีนะครับอินฟราแล้วก็ดีเฟน s ์นะครับเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์น,นะซึ่งทั้ง4กลุ่มเนี่ยผมดูแล้วนะยังไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่เลยนะครับยังสามารถพอจะเลือกลงทุนได้นะครับค e ี clean นเอเนจีนี่โหยเกิดกระพริบแบบ52วิคโลตลอดเวลานะครับไอคลีนนะฮะถ้าท่านจะเล่น Digital disruption นะครับ AI นะครับก็คือทางแบล็ล็อกมองว่าตอนนี้มันน่าจะเริ่มจากขยับนะ ขยับจาก AI Producer นะครับไปเป็น AI User มากขึ้นนะครับให้ท่านมองหาบริษัทที่ไม่ว่าเซกเตอร์ไหนก็ได้นะครับ ไม่ว่าอยู่ตรงไหนของโลกก็ได้นะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลจํานวนมากนะครับและจะนําไปใช้นํา AI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิด value added ใหม่ๆนะครับก็จะเริ่มย้ายจากพวก producer นะน,นะครับพวกคนที่คนทําของเนี่ยนะฮะไปที่ผู้ใช้มากขึ้นนะครับ value ก,ก็จะค่อยๆกระจายไปที่ตรงนั้นนะครับลองเล็งๆดูว่าใครจะเอา AI มาใช้แล้วเปลี่ยน transform ธุรกิจเดิมไปสู่กําไรที่มากขึ้นนะครับตลาดที่กว้างขึ้นได้บ้างนะครับ ถ้าจะลงทุนในธีมฟิวเจอร์ออาไฟแนนด์เนี่ยก็คือยุบดอกถูกจบลงแล้วนะครับ อาจจะเป็นเวลาของ p r i v a t e credit นะครับก็เห็นบลอบางเจ้านะเริ่มเอา p r i v a t e คร credit มานําเสนอแล้วนะครับก็สามารถลองไปดูได้เฮ้ยมันใช่ไหมนะครับเหตุผลก็คือว่าดอกถูกนะเดิมทีดอกถูกแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับหรือตลาดบริษัทนอกตลาดหรือในตลาดก็ตามเนี่ยเวลาจะหาเงินทุนเนี่ยก็จะไปกู้แบงค์เนะอเพราะดอกถูกนะครับแต่ตอนนี้ภาวะดอกเบี้ยนโยบายมันสูงขึ้นมาละแล้วตัวธนาคารเองก็มีมาตรการในการปล่อยกู้ที่ปล่อยกู้ที่แบบว่าเข้มงวดมากขึ้นนะเพราะว่าต้องควบคุมเงินนะครับไม่ให้เกิดภาวะที่แบบว่า เดี๋ยวเป็นหนี้เสียอะไรกันไปนะครับพอไปกู้ธนาคารยากขึ้นก็ถึงเวลาที่ต้องมากู้ฝั่งที่เป็น private credit นะครับก็คือหนี้นอกตลาดก็ลองดูว่ามีสตรัคเจอร์ไหนที่ท่านรู้สึกถูกใจบ้างนะครับรู้สึกจะมีของเอเชียพัฒน์นะเร็วๆนี้นะครับลองแวะไปดูได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ขายให้นักลงทุนรายย่อยนะครับก็น่าจะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับสรุปสุดท้ายนะครับก็บบมีเป็นภาพการลงทุนนะที่เป็น o v e r w a i t u n d e r w e i t เพราะอะไรนะครับผมสรุปมาให้ด้านบนแล้วนะครับว่า backlog ตอนเนี้ย ก็เป็น u n d e r w ร์เวดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ถือว่ายังเป็นสัดส่วนใหญ่สุดนะครับของพอร์ตนะครับก็คือว่าอย่าไปตีความผิดว่าเขา u n d e r w e ์เวดแล้วเขาขายหรือไม่มีเลยนะครับแต่ว่า b a c k ็ o c k ก็บอกมาชัดเจนนะครับว่า still our largest portfolio allocation นะครับน่าจะมีคนถามไันน่แหละว่าคุณ u n d e r w e ์เวดแบบนี้คุณเหลือสัดส่วนเท่าไหร่นะครับหรือถืออะไรเยอะที่สุดนะครับก็ตอบมาในเปเปอร์เลยบอกว่าฉันยังถือหุ้น US เยอะที่สุดนะครับแค่ลดสัดส่วนเล็กน้อยนะครับ เฉยๆกับจีนนะครับแล้วก็เพิ่งปรับลงมาเมื่อ2อเดือนที่ผ่านมานะครับว่าจากเดิมที่แบบว่า o v e r อร์เว t นะตอนนี้ก็ลงมาเหลือแค่ Neutral ด้านล่างนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าไอตัวบูสต์จากการรีสตาร์ทอีโคโนมิกเนี่ยมันเริ่มที่จะทรงๆแล้วเริ่มไม่มีมาตรการใหม่ๆออกมาที่เป็นไซส์ใหญ่ๆที่ชัดเจนมากนะครับก็ทำให้หุ้นเนี่ยดูทรงแล้วถ้าเทียบกับ การเติบโตจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูดูแอบแพงไปนิดนึงนะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของการเมืองการแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่มีการกีดกันออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่า Overweight อะไรนะครับ u n d e r w e i g h ททั้ง US n e u t r a l g e n จีนนะครับ o v e r w e i g h ทเกนะครับก็ลองให้จินตนาการกันดูว่า Mega Force ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะแบบ Multi Country นะครับเรายังไม่เห็นแบ,บว่า ยังไม่เห็นว่าตัวราคาเนี่ยมันจะสะท้อนการเติบโตที่เกิดขึ้นในอนาคตเลยนะครับยังมีโอกาสการลงทุนอยู่อันนี้เป็นภาคของหุ้นนะ u n r w r w e i เ h t US เฉยๆกับจีน Overweight AI Player นะครับด้านตราสารนี้น,นะครับดูจะได้คะแนนเยอะกว่าหุ้นอยู่พอสมควรนะเพราะว่าดอกเบี้ยก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ดูจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเซฟเบ e นะสามารถลงทุนได้แบบไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เชียร์ๆกันนะผมก็สรุปมาให้แล้วนะครับว่าเป็นตัวสั้นนาะ ถ้าลงทุนขอเป็นตัวสั้นนะครับเป็นอินฟล t i ชันลิงก์ก็ยังได้อยู่นะเพราะดอกเบี้ยดอกตัวเงินเฟ้อก็ดูทรงแล้วน่าจะแบบไม่ได้ชะลอลงเร็วมากขนาดนั้นนะครับตัวยุโรปนะครับกอบเ r n m e n มน o n บนะครับ U.K ก็ได้นะครับในในปัจจัยที่บอกว่า ดอกเบี้ยมันปรับขึ้นมาสูงนะครับส่วนต่างค่อนข้างมากนะครับ USMBS อันนี้ผมค่อนข้างค่อนข้างแอบเสียวๆนิดนึงนะครับ Market Back Security นะครับก็เป็นตัวที่ดูทรงแล้วน่าจะมีความเสี่ยงสูงที่สุดในบรรดานี่ทั้งหมดที่ BlackRock เสนอมานะครับแล้วก็ Emerging Market Debt นะครับที่เป็น US Dollar อย่างที่เราไปในช่วงต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงทุนในตรามาส4ในมุมมองของ BlackRock นะครับก็ยังอยู่ในหมดที่โดยสรุปแล้วถือว่าค่อนข้างละมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะ ไม่ได้ลงเร็วอย่างที่เราคาดละนะครับตอนนี้ถ้าใครมีการลงทุนที่แบบว่าทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้เนี่ยต้องพิจารณาสัดส่วนกันดีๆนะครับว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะอยู่ในเซกเตอร์ไหนกลุ่มใดนะครับที่น่าจะพอได้ประโยชน์จากการเติบโตที่ไม่ได้มากนักนะครับในระดับทั้ง US แล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับอาจจะมีการลงทุนในญี่ปุ่นบ้างนะครับถ้าสนใจสามารถไปดูได้มีหลายกองที่น่าสนใจนะครับผมก็เคยมีทําคลิปสรุปไว้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนตราสารนี้นะครับก็อาจจะต้องดูจังหวะดีๆนะครับเดิมทีเฮ้ยเดี๋ยวดอกเบีย้ยลงเร็วหรือเปล่าจะทําให้เกิดแบบผลตอบแทนได้กําไรจากราคาตลาดนะครับตอนนี้อาจจะหวังตรงนั้นได้ช้าออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครเคยลงทุนตัวยาวๆเนี่ยอาจจะปรับเป็นตัวสั้นบางส่วนนะครับแล้วก็อาจจะรอจังหวะ หาเข้าตอนที่แบบว่าวดอกเบีย้ยจะลงแน่ๆแล้วเราค่อยปรับเป็น d u ูเรชันยาวๆอย่างที่เคยคุยกันไปก็ไม่เสียหายนะครับถ้าท่านมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมผมพูดเร็วเกินไปนะครับต้องประเด็นอยากจะให้ขยายความเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือเข้าไปจอยใน Open Chat นะครับก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับคอยให้คําตอบรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ